ทีนี้คุณผู้ชมครับการประชุมสภาเมื่อวานนี้ค่อนข้างจะดุเดือดและก็เข้มข้นมากๆนะครับหลังจากที่สสพักฝ่ายค้านจากพักก้าวไกลนี่แหละคุณผู้ชมครับก็คือคุณวิโรจน์นะฮะได้มีการอภิปรายครับเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจกองทัพบอกว่าเป็นการบ่อนทำลายประเทศรวมไปถึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถตรวจสอบได้พร้อมกับมีการขู่รัฐมนตรีกลาโหมด้วยนะครับบอกว่าถ้าไม่ปล่อยข้อมูลเจออภิปรายไม่ไว้วางใจแน่ครับตรวจสอบธุรกิจกองทัพไม่ใช่หน้าที่ของทหารและไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศแต่อย่างใดแต่เป็นกลไกที่ทำให้กองทัพเข้าไปพัวพันกับการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศในลักษณะรัฐซ้อนรัฐและเป็นแหล่งรายได้นอกระบบของนายพลและเครือข่ายอุปถัมภ์ที่อยู่หลังม่านการเมืองหลายครั้งครับที่กรรมาธิการขอข้อมูลไปก็ไม่ให้ดื้อตาใสถ้ายังไม่ส่งมาก็หมายความว่าไม่ใช่แค่หน่วยงานในสังกัดเท่านั้นที่ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการการทหารแต่แม้แต่รัฐมนตรีที่ชื่อสุทินคลังแสงผมอ่านชื่อพร้อมนามสกุลก็มีเจตนาไม่ให้ความร่วมมือซึ่งหนังสือทั้ง3ฉบับนี้ไม่ต้องห่วงท่านประธานนายสุทินคลังแสงเจอผมอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอนนี่ฮะนี่คือภาพบรรยากาศนะฮะที่ค่อนข้างจะดูเดือดเหมือนกันเพราะว่ามีการพูดถึงเรื่องของธุรกิจของกองทัพบอกว่าเป็นการบ่อนทำลายประเทศหรือเปล่าเพราะว่ามันมีแหล่งเงินทุนที่เข้ามาแบบนี้และไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยแล้วก็มีการเสนอญัตตินะครับขอให้สภาผู้แทนราษฎรมีการตั้งคณะกรรมการคณะที่การวิสามันนะครับเพื่อที่จะพิจารณาศึกษาถึงแนวทางการถ่ายโอนหน้าที่นะครับการให้บริการไฟฟ้าที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการกองทัพครับให้ไปอยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงโดยคุณวิโรจน์นะครับได้มีการอภิปรายครับเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจกองทัพบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของทหารและไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศพร้อมกับมีการยกดัชนี Government Defense Integrity Index 2020นะครับหรือว่าดัชนี GDI ซึ่งเป็นตัวชี้วัดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการคอร์รัปชันของกองทัพและก็หน่วยงานความมั่นคงทีนี้เนี่ยดัชนีที่มีการประเมินปี2020นะฮะประเทศไทยเนี่ยถูกประเมินระดับที่เสี่ยงมากและประชาชนนั้นไม่สามารถเข้าถึงงบประมาณของกองทัพครับซึ่งเป็นการสะท้อนว่ากองทัพในปัจจุบันนั้นขาดสำนึกว่าเงินที่ใช้จ่ายอยู่เป็นเงินภาษีของประชาชนนะฮะนอกจากนี้ครับกองทัพและกระทรวงกลาโหมครับก็ไม่เคยให้ความร่วมมือนะครับกับผู้ตรวจราชการแผ่นดินหรือกรรมาธิการการทหารครับที่คุณวิโรจน์นั้นเป็นประธานโดยคุณวิโรจน์บอกนะฮะบอกว่าหลังจากนี้ครับจะมีการทำหนังสือทวงถามกับกระทรวง3ครั้งครับและก็จะมีการส่งหนังสือส่งตรงถึงคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมด้วยให้มีการส่งข้อมูลกลับมาแต่หากยังไม่มีการส่งกลับมาคุณวิโรจน์บอกว่าเดี๋ยวเจอกันแน่กับการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับถึงเมื่อวานร้อนแรงมากนะคะคุณวิโรจน์บอกว่างบกลาโหมคือถูกยกเว้นการรายงานอย่างที่ควรจะเป็นตามพรบ.วินัยการเงินการคลังมันต่างจากกระทรวงอื่นนี่คือการตั้งคำถามของคุณวิโรจน์แล้วเรื่องนี้พอมันไปโยงถึงพรบ.วินัยการเงินการคลังมันก็โยงไปถามถึงนายกเศรษฐาทวีสินด้วยนะคะเพราะท่านเป็นรัฐมนตรีคลังอยู่ในฐานะที่เป็นประธานนโยบายการเงินการคลังของรัฐว่าท่านนายกท่านเคยทราบหรือเปล่าใส่ใจเรื่องนี้บ้างไหมแล้วคุณวิโรจน์ก็ใช้คำนี้หรือท่านทราบแล้วแค่อุทานว่าอุ๊ยผมรับไม่ได้ค่ะที่สำคัญคือถูกยกเว้นจากการรายงานและการตรวจสอบอย่างที่ควรจะเป็นตามพรบ.วินัยการเงินการคลังแตกต่างจากกระทรวงทบวงกรมอื่นๆโอ้โหได้อภิสิทธิ์อีกและเรื่องนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งนึงก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและยังเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐเคยทราบหรือเคยใส่ใจหรือเปล่าหรือพอทราบแล้วก็อุทานว่าโอ้ยผมรับไม่ได้หรอกครับหลายวันก่อนก็มีนักข่าวถามครับว่าจะไปทำงานร่วมกันกับคุณสุทินคลังแสงหรือเปล่าผมก็ตอบนักข่าวว่าไอ้ร่วมเนี่ยคงร่วมไม่ได้แต่ถ้าไปแทนเนี่ยแน่นอนนี่ฮะนี่ก็ว่าดุเดือดแล้วคุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งท่านครับก็คือคุณเบญจาแสงจันทร์ครับสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลผู้เสนอญัตติก็มีการออกมาเปิดเผยถึงขุมทรัพย์ลึกลับของกองทัพนะครับที่ทำให้ในพลเนี่ยมีหลายคนมีบัญชีทรัพย์สินระดับหลายร้อยล้านบาทด้วยมีหลายเรื่องด้วยกันอย่างเรื่องแรกที่มีการออกมาพูดถึงกันก็คือเรื่องของที่ราชพัสดุคุณผู้ชมครับที่กองทัพเนี่ยมีที่ดินทั่วประเทศนะกว่า 7.5 ล้านไร่มีการนำมาสร้างเป็นปั๊มน้ำมันกว่า150แห่งนะครับแล้วก็สนามกอล์ฟอีกกว่า74แห่งด้วยและก็ยังมีรายได้เนี่ยมากกว่าหลายพันล้านบาทต่อปีนะฮะ
ส่วนเรื่องที่2ก็คือเรื่องของบอร์ดรัฐวิสาหกิจกว่า56แห่งครับที่มีทหารเนี่ยเป็นจำนวนมากทั้งที่เป็นงานที่ไม่ได้ตรงกับความชำนาญของทหารนะครับไม่ว่าจะเป็นบอร์ดรถไฟบอร์ดการท่องเที่ยวปตท.ธนาคารต่างๆรวมไปถึงบอร์ดหลายแห่งซึ่งเป็นงานที่สบายเงินหลายตำแหน่งเนี่ยเป็นเส้นทางเศรษฐีของนายพลนะครับที่ไม่สามารถจะตรวจสอบได้ส่วนเรื่องที่3ก็คือเรื่องของงบประมาณกระทรวงกลาโหมครับที่มีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีหน่วยงานใดเนี่ยตรวจสอบได้เป็นต้นเหตุของการเกิดทุจริตนะครับแล้วก็มีเงินทอนเกี่ยวกับเรื่องของการจัดซื้ออาวุธตั้งบริษัทของทหารมารับงานในกองทัพกันเองเรื่องที่4ครับคือเรื่องของคลื่นวิทยุและทีวีของกองทัพกว่า205คลื่นครับซึ่งถือว่ามากที่สุดในประเทศด้วยเป็นเสือนอนกินมีการปล่อยเช่าคลื่นนะครับที่ได้เงินเป็นมหาศาลเลยแต่ไม่เคยมีการเปิดเผยนะครับเงินค่าเช่าคลื่นรวมไปถึงค่าเช่าโครงข่ายทีวีดิจิทัลนะครับที่ได้ค่าเช่าโครงข่ายกว่า 1,800 ล้านบาทต่อปีซึ่งถือว่าเป็นเสือนอนกินที่ได้รายรับนะครับจากคลื่นวิทยุและโทรทัศน์เป็นมหาศาลเลยส่วนเรื่องที่5ที่พูดถึงกันก็คือเรื่องของขุมทรัพย์ธุรกิจพลังงานครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มนะครับที่กองทัพนั้นก็มีกิจการเป็นของตัวเองด้วยนะฮะอันนี้5ข้อหลักๆนะคะเป็นของคุณเบญจาแสงจันทร์ที่ตั้งคำถามไปท้ายที่สุดแล้วคุณผู้ชมสภาเห็นตรงกันให้ตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนธุรกิจกองทัพค่ะให้ไปอยู่ในความดูแลของหน่วยงานอื่นหรืออาจจะย้ายไปอยู่กับหน่วยงานอื่น25คนด้วยกันนะคะโดยกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคก้าวไกลที่น่าสนใจคือมีชื่อของท่านนี้ปรากฏออกมาค่ะคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้ามาเป็นกรรมาธิการด้วยนะคะระยะในการพิจารณาทั้งหมดจะใช้เวลา90วันด้วยกันค่ะครับ